พาเรทคนดังร่วมทำงานในเอเปก2022ฟอร์ดจารุเดชบุญยสิทธิ์ข้าราชการหนุ่มรุ่นใหม่ในฐานะผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามจึงต้องติดสอยห้อยตามไปร่วมขบวนต้อนรับเหล่าผู้นำประเทศต่างๆเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตศิลปินนักร้องระดับแนวหน้านำทีมนักร้องนักแสดงกว่า500ชีวิตโชว์การขับร้องบทเพลงสำคัญและการแสดงเปิดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกจิ๊บวสุแสงสิงแก้วหนุ่มใหญ่มากความสามารถที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเอเปกมาตั้งแต่เริ่มต้นหนิงสไลชัดกุญชรณอยุธยาจิรแพทย์MC สาวสวยผู้มีโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีเอเปกปีนี้ด้วยเช่นกันทินโชคกมลกิจอีกหนึ่งหนุ่มที่ได้รับหน้าที่สำคัญบนเวทีระดับโลกเอสอากานิตวิเชียรเจริญอีกหนึ่ง MC หนุ่มที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่บนเวทีเอเปกในช่วงการแสดงเปิดตัวงานกาลาดินเนอร์เอเปก CEO Summit 2022เล็กนภาพรโพธิรัตน์ลังกูลนักธุรกิจสาวคนเก่งในฐานะผู้สืบทอดธุรกิจของปาร์คในเลิศเธอจึงได้มีโอกาสดูแลในเรื่องของการให้บริการโดยลงรายละเอียดในทุกสิ่งทั้งดูแลในเรื่องของการจัดท่าให้โก้และสง่างามเวลาให้บริการต้องประณีตอ่อนน้อมแบบไทยและยังมีโอกาสได้ต้อนรับและบริการมื้อกลางวันให้กับสมาชิกของประเทศซาอุดิอาระเบียที่มาเข้าร่วมประชุมอีกด้วยเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟมิชลิน2ดาวผู้รังสรรค์เมนูอาหารไทยในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำและผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตู่เลิศลินินสิบประภาค CEO Fortune Cooking Group เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องการจัดอาหารในงานเลี้ยงในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้แก้วหม่อมหลวงอรดิษฐ์สนิทวงศ์ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านองค์กรสัมพันธ์แห่งสยามภิวรรษรวมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนพร้อมโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามภิวรรษในแนวทางการดำเนินธุรกิจการสร้างคุณค่าสู่มูลค่าแจ๋ณัสมนวงกิตติพัฒน์เจ้าแม่ PR ห้างไวเก๋าผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดเดอะมอลล์กรุ๊ปยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเอเปก2022มุกหม่อมหลวงรดีเทพเทวกุลอีกหนึ่ง Working Woman สาวคนดังที่เข้าร่วมในการสนับสนุนการจัดงานประชุมเอเปก2022โบณชาจึงการกุลเซเลบริตี้สาวเจ้าของธุรกิจผลไม้แปรรูปและขนมเพื่อสุขภาพแบรนด์คันนาเป็นอีกหนึ่งสาวที่นำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาร่วมออกบูธดร.วิทย์สิทธิเวคินหนุ่มผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งในหน้าที่พิธีกรผู้ประกาศและล่ามที่ใช้ได้หลายภาษาและปีนี้ก็ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนการประชุมเอเปกไปให้สู่ความสำเร็จด้วยดี